โอ้โหอบครัวซองของลิปแมนมากินก็เลยถือโอกาสอัดไม่ได้อัดตั้งนานแล้วเดี๋ยวคิดถึงกันจริงๆเมื่อวานก็อัดที่เป็นอัลมอนด์หวานๆแล้วคิดมันหายงงมากว่าหายไปไหนเซ็งเลยแต่นี่เป็นเพนครัวซองลิปแมนเพนไม่เหมือนเดิมมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่เหมือนเดิมนิดนึงทำไมไม่ชุ่มเนยอ่ะปกติโคซองลิปแมนนี่คืออร่อยมากแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันแปลกไปเมื่อวานกินอันที่เป็นอัลมอนด์หวานมากหวานแบบหวานโดดๆไปนิดนึงแต่ว่าเพนปกติคืออร่อยแบบมากรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนเดิมก็ขอใหญ่เขาซื้อหนมมาเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ไม่อยู่ที่นี่นี่นี่ด้วยกะหรี่ปั๊บแต่ว่าเป็นคำๆอร่อยมากร้านนี้แล้วก็มีนี้ด้วยเป็นโคซองแบนๆอ่ะโคซองกรอบของอันนี้ของอีลิคพวกเขาซื้อมาให้เขารู้ว่าเราชอบแนวนี้อันนี้คือแบบซื้อมาเมื่อวานนะยังไม่ได้แบบทำอะไรเลยนะอืมเขายังบอกอยู่นะเธอเอาเรื่องนะอีลิคอืมยังกรอบเลยโคใช้ไม่กินไหวนะอืมรู้สึกว่าไม่ไหม้ปะมันไม่กินอายความไหม้ดีอย่าต้องกรอบอ่ะกรอบแบบข้ามวันอ่ะเลิศอ่ะแต่แค่งงอันนี้วะทำไมเปลี่ยนไปวะกรอบอีกเลยมันนุ่มมากเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่าแบบแห้งๆอ่ะแล้วก็ซื้อบัตเตอร์ไฟของลิมแมนมาก็โอเคกรอบดีไม่กินนานทำไมเปลี่ยนถึงไงงงเดี๋ยวไปลองกินอีกทีนึงอันนี้มาถ่ายเล่นเพราะว่าแบบไม่มานานอ่ะเดี๋ยวกินถึงกันอืมนี่กลับเลยอ่ะยอมความกรอบผมต่ออันนี้ซื้อมาจากที่ลิปแมนมาลองเหมือนเป็นคุกกี้แท่งๆอ่ะจะเอาหวานๆแล้วก็เป็นอัลมอนด์เน้นๆอ่ะหอมๆหอมมากคืออัลมอนด์แบบเยอะอ่ะอร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานนี่คือไม่ได้นะมันจะหวานเยอะเหมือนกันอันนี้กินหมดแล้วบัตเตอร์ไฟของลิปแมนเลยอันนี้จะไม่หวานมากจะแบบโอเคหน่อยอันคุกกี้นั้นหวานชอบลองกินสองวันนี้กินขนมเยอะมากเพราะว่าซื้อมาเยอะต้องรับใช้หมดกินครัวซองไปแล้วครัวซองเพนปกติคือชอบมากแต่ว่ารอบนี้ทำไมแบบรสชาติแปลกไปงงๆนิดหน่อยเอาว่าเดี๋ยวลองไปอีกทีนึงจะลองซื้อว่ามันยังจะเป็นอีกไหมตัวติ่มมันก็อร่อยมากนี่แบบขนาดอบแบบชงงมากเมื่อวานกินที่เป็นแบบอัลมอนด์หวานๆอ่ะก็หวานมากหวานแบบโดดๆเปลี่ยนใจป่ะงงก็อันนี้ที่เด็ดข้าวตังลูกไก่น่าจะเคยกินกันไหมว่าเหมือนเขาก็ขายออนไลน์กันไหมอร่อยมากจะมีเป็นสีดำแล้วก็สีนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นแบบอันนี้ยังอะไรด้วยนะดูดีมันจะซื้อข้าวตังหมูหยองลูกไก่เอ้ยมันได้ดีๆมันก็จะเป็นอย่างงี้แต่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างงี้นี่ขนาดยังไม่ได้แบบแพ็คไปไหนนะและอันนี้ส่งให้กวางเลยเป็นไงบางมากบางแล้วแบบกรอบฟูเนี่ยมันชอบแตกนะเป็นหมูๆป่นๆอร่อยมากกินแล้วแบบหยุดไม่ได้จริงหมดเมื่อวานกินไปหนึ่งกระปุกกับอีกนิดนึงอยากกินไลเบอรี่ไลเบอรี่ก็เหมือนกันอะเหมือนกันนี้แต่ว่าหอมๆแป้งไลเบอรี่ตอนแรกนึกว่ามันไม่เหมือนกับอันนั้นจะดีกว่าได้ซ้ำในความแบบไม่เหมือนกันอะแต่ว่าหอมกว่าน่าจะสุขภาพมากกว่าดีไหมอร่อยมากวันนี้กินขนมเยอะแล้วเมื่อวานก็อัดคลิปครัวซองแต่มันหายอะมันหายไปไหนจับไม่ได้สิมาอัดให้ดูกรุบกริบไปละขนมอร่อยของเขาใหญ่ใครมีโอกาสไปก็ไปซื้อจ้ะบ๊ายบายจุ๊บ